ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะคือถ้าสเตตัสไหนยาวไปขี้เกียจพิมพ์ก็จะมาถ่ายเป็นวิดีโอแทนทีนี้วันนี้ที่จะมาบอกก็คือว่ามีคนถามเข้ามาอีกเหมือนกันทั้งในกลุ่มแล้วก็ในอินบ็อกซ์ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเวลาสร้างแพทเทิร์นคือกระเป๋าแต่ละใบเนี่ยนินจะสร้างแพทเทิร์นเองใช่ไหมทีนี้ในการสร้างแพทเทิร์นอะมันมีวิธีการยังไงให้มันเท่ากันหรือในกรณีที่กระเป๋ามันจะต้องเป็นตูดแบบโค้งอ่ะจะทำยังไงมันมีอุปกรณ์ที่ว่านี่ก็คือตัวนี้อันนี้คือหนึ่งเซตเนี้ยหนึ่งในชุดหนึ่งเนี้ยมี3ชิ้นราคา390 บาทโดยประมาณเนาะอันนี้นี่ซื้อมาได้ใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วแหละคือตัวเนี้ยมันมีขายน่าจะถ้าเมื่อก่อนนะเคยเห็นในพินช็อปอยู่นะมีขายแต่ว่าร้านพวกร้านที่ขายงานฝีมือเขาก็น่าจะมีอ่ะแต่อันนี้นินซื้อจากบูธจากเก็บผ้าเบอร์นีนาทุกสาขาเบอร์นีนาขายเซตนี้อยู่แล้วตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยนินก็ซื้อที่บูธที่นินทําจ็อบนี่แหละแล้วก็เอามาไว้ใช้ข้อประโยชน์ของมันหรือมันเรียกว่าอะไรตัวนี้พวกนินเรียกกันว่าไม้เข้าโค้งอ่ะไม้บรรทัดเข้าโค้งไม้บรรทัดเข้าโค้งคือสำหรับเข้าโค้งเวลาเราสร้างแพทเทิร์นก้นกระเป๋าหรือว่าเราอยากจะดูว่ากระเป๋าตัวนั้นอ่ะมันโค้งมากน้อยแค่ไหนทีนี้มันมี3ชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นอันเล็กเนี่ยตัวเนี้ย3 2 1.51 อะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยคือขนาดของตัวโค้งของก้นกระเป๋าที่เราต้องการจะสร้างแพทเทิร์นเล็กสุดจะเป็นตัวนี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมี3ขนาดก็คือก้นกระเป๋าที่มาตรฐานน่ะจะอยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้คืออันที่2แผ่นเนี้ยจะเป็นแผ่นที่เราใช้กันบ่อยที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นมาตรฐานของก้นกระเป๋าเลยส่วนใหญ่ที่นินใช้คือ4 กับ 7เป็นส่วนมากเนาะ2.5 ไม่ค่อย8นี่นานๆทีถ้ากระเป๋าไปใหญ่ส่วนอันนี้ก็ใช้เหมือนกันมันนานทีแต่ว่ามันมาด้วยกันอะแต่ว่าสำหรับถ้าตัวเนี้ยถามว่าสำคัญไหมมันสำคัญอยู่นะเพราะว่าเวลาที่เราทำกระเป๋าใบที่มันใหญ่ขึ้นก้นมันก็จะต้องโค้งมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือพอก้นมันโค้งมากขึ้นเราจะไม่สามารถกะมันได้หรือใช้วงเวียนได้แล้วเราจะใช้ตัวนี้แหละมันจะมาตรฐานได้ดีกว่า3อันตัวนี้ดีมากสำหรับงานอะไรก็ตามที่ต้องการให้ตัวแพทเทิร์นและกระเป๋ามันโค้งเท่าๆกันโค้งมนเท่าๆกันวิธีการใช้นินใช้ตั้งแต่สร้างแพทเทิร์นเลยคือมันไม่ยากอย่างตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้กระดาษเดี๋ยวเตรียมจะสร้างแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเพราะเดี๋ยวกำลังจะทำกระเป๋าอีกใบหนึ่งทีนี้พอเราตีสี่เหลี่ยมลงไปกระเป๋ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเนาะเผื่อเย็บอะไรให้เรียบร้อยเลยทีนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอาใบเนี้ยนินเอาขนาด4นินก็วางลงไปตรงมุมแค่นี้เองแล้วก็ขีดเส้นจบมันก็จะโค้งเท่ากันปะเป็นสองข้างเท่ากันแล้วพอเวลาถ้าสมมติว่าอยากจะวัดมันว่ามันเท่ากันจริงไหมเวลาเราตัดกระดาษออกมาพับครึ่งอ่ะพับให้มันสมมาตรอ่ะมันจะเท่ากันพอดีเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอยากได้อันเล็กก็เข้าโค้งเล็กปะอยากได้อันใหญ่สมมติ7 เซนก็เข้าโค้งใหญ่สำคัญคือซ้ายขวาให้มันเท่ากันเห็นไหมคะพอเข้าปุ๊บเราจะเห็นชัดเจนเลยมันไม่ใช่ว่าโค้งมันจะเป็นโค้งแบบกลมซะทุกอันส่วนใหญ่คนที่ไม่มีไม้จะใช้อะไรอ่ะขอบจาน แล้วก็อะไรนะฝาแก้วใช่ไหมขอบจานขอบแก้วนี่คืออุปกรณ์มาตรฐานแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะพอเวลานี้เมื่อก่อนนี้ก็ใช้นะขอบจานขอบแก้วอ่ะแต่พอเวลาใช้จริงๆปุ๊บอ่ะบางทีขอบจานอะไรพวกนี้มันไม่ได้เท่ากันนะคือมันเป็นงานโรงงานเนาะมันแบบเอาลองดูดิลองเอาจานคว่ำบนกระดาษแล้วว่าเป็นวงกลมอ่ะบางทีไม่กลมนะจริงๆมันใช้ได้แหละกรณีฉุกเฉินนะแต่ว่าถ้าใช้ไปบ่อยมันมีผลเหมือนกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาที่เราสร้างแพทเทิร์นมันเป็นกระดาษถูกไหมมันจะต้องเท่ากันทีนี้พอเวลาเราเอากระดาษไปวางบนผ้าเพื่อที่จะตัดเป็นชิ้นนั้นออกมาถ้ามันเบี้ยวนิดนึงอ่ะเวลาเราเข้าขอบเวลาเราเดินตะเข็บเพื่อที่จะเย็บกระเป๋าประกอบกระเป๋าอ่ะมันก็ไม่เท่ากันไปเลยก็มีนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องประกอบด้วยแพทเทิร์นที่ตรงผ้าตรงและเย็บให้ตรงๆอันนี้สำคัญสุด
ต่อให้แพทเทิร์นตรงผ้าตรงเย็บไม่ตรงก็กระเป๋าก็เบี้ยวเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นตัวช่วยด้วยอ่ะส่วนหนึ่งพอเราเย็บตามเส้นเรามั่นใจแล้วว่าแพทเทิร์นเราตรงผ้าเราตรงเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บปุ๊บเราสามารถเอาขอบผ้าขอบตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมนหลักได้เลยเนี่ยเพราะว่ากระเป๋ามันไม่ใช่ทุกใบที่จะไม่มีก้นหรือไม่มีโค้งแล้วอย่างคือตัวเล็กมันจะมีอันเล็กเนี้ยทริคที่นินชอบทำคือมันจะมีกระเป๋าบางประเภทที่เราประกอบแล้วเคยเห็นมามันจะมีข้างขึ้นมาคือซิปด้านบนโค้งมาแล้วก็มีก้นที่เป็นเหมือนกระเป๋าที่เขาฮิตถ้าจำไม่ผิดใบอันเนี้ยใบที่เป็นรูปสมอนั่นน่ะคือวิธีการประกอบแบบนั้นเลยแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้โค้งมันเยอะหรือมันเป็นกระเป๋าทรงเหลี่ยมอะแต่เราไม่อยากให้มันโค้งเยอะอะเราใช้ตัวเนี้ยนิ้วเดียวนิดเดียวเนี่ยพอเวลาเป็นนิ้วเดียวปุ๊บนะนิดเดียวเองเห็นป่ะแล้วเวลาประกอบตีโค้งอะมันจะง่ายแล้วก็กระเป๋ามันก็จะยังคงเป็นเหลี่ยมอยู่แต่ว่าเวลาเราเข้ามันจะง่ายพอพลิกกลับออกมาปุ๊บจะดูไม่รู้เลยว่ากระเป๋าเนี้ยถูกใส่โค้งอันนี้เป็นทริคง่ายๆเลยเพราะว่าคนชอบถามว่าเวลานี้ประกอบกระเป๋าประกอบเป๊ะเลยมีตัวช่วยไหมมีนี่ไงตัวช่วยเยอะเลยแหละ ไม่ได้เก่งนะนักเลงอุปกรณ์ อุปกรณ์เยอะมีทุกอย่างสูญเสียกันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าใครทำกระเป๋าเป็นหลักสำคัญนะอยากให้มีทุกคนเลยเพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะแล้วอีกอย่างนึงเวลาที่เราเย็บมาเสร็จแล้วเราก็สามารถเอามันมาทาบได้ว่าเราเข้าของตรงหรือไม่ตรงอะไรเงี้ยหรืออย่างใบนี้ตรงๆมันไม่มีอะไรมันไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันแค่เย็บ3ด้านใช่ไหมคะมันไม่ต้องใส่โค้งใส่อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ใบนี้แต่ตัดก้นให้มันโค้งนิดนึงหรือตัดให้มันเป็นกระเป๋าแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็ใช้ไม้โค้งพวกเนี้ยได้มันไม่ได้ราคามันก็ไม่ได้สูงถึงขนาดที่เราจะแบบซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แบบว่าไอ้นี่แต่ว่าประโยชน์มันนะค่อนข้างจะเยอะอันนี้แล้วมันไม่ใช่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกระดาษหรือมันเป็นอะไรแต่มันดูแล้วมันไม่ใช่กระดาษอ่ะมันทนมากเลยอ่ะอันที่แบบว่าพนักงานในบูธเขาใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเก่ามากเลยตัวเลขยังไม่เลือนเลยอ่ะมีแต่รอยแบบปากกาอะไรเงี้ยแต่แบบตัวเลขก็ยังดีทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคือเนี่ย3ชิ้นเนี้ยแนะนำเนาะที่บูธเบอร์นีน่ามีขายแล้วก็น่าจะพวกร้านอุปกรณ์ตัดเย็บทั่วไปก็น่าจะมีทุกอย่างรับรองว่า390 400เนี่ยคุ้มแน่นอนวันนี้ก็มีอันนี้มาแนะนำให้สำหรับคนที่ถามมาเนาะก็ถ้าสมมติมีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์มาก็ได้ตอบช้าบ้างหรือว่าไม่ได้ตอบอะไรก็สะกิดหรือแบบว่าส่งโบกมือมาก็ได้อะไรเงี้ยบางทีข้อความมันไม่เห็นจริงๆเพราะไม่รู้ว่า Facebook อยู่นี่มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็บางครั้งถ้าสมมติเบอร์ก็กระตุ้นนินนิดนึงก็ได้เพราะว่าบางทีนินตอบลูกค้าคนไทยอยู่แล้วนินไม่ตอบลูกค้าต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยลิ้นก็จะเหลวก็จะพันกันแค่จะพูดไม่รู้เรื่องเพราะนั้นจะถามเรื่องอะไรก็นั่นก็ได้อะไรเงี้ยหรือโทรมาก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาถ้าจะโทรมาแบบหรือยังมีปัญหาเร่งด่วนหรือสร้างแพทเทิร์นไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถามได้ช่วยกันสร้างอันนี้ไม่ได้เป็นความลับอะไรอันไหนตอบได้ก็จะตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็จะพยายามหาคำตอบมาให้แล้วกันเนาะเพราะนั้นวันนี้ก็แค่นี้แหละค่ะที่เอามาแนะนำแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามหรืออะไรอีกที่มันน่าสนใจเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่เนาะขอบคุณมากค่ะ